บำเรอตนเองให้หมกมุ่นในกามคุณน่ะแต่สมณะสากยะบุตรนี่นะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์มีชีวิตเป็นที่สุดตลอดชีวิตเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยเอาชีวิตเป็นที่สุดเลยไม่เคยแปรเปลี่ยนไปเลยโดยส่วนใหญ่พระในสมัยข้างพุทธกาลเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยมีหรอกบวชออกมาปีหนึ่งสองปีสามเดือนเจ็ดวันสึกเนี่ยไม่มีหรอกนี่มายุคหลังนี่แหละเป็นยุคที่แปลกประหลาดประหลาดเนี่ยนะเข้ามาในพระธรรมวินัยแล้วเดี๋ยวกระโดดออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนไม่เพราะเขาเห็นว่าพระธรรมเป็นธรรมดีไงเป็นผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดตรงนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่านั่นแหละคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยมีความศรัทธาอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเล่าสรุปตอนนี้เลยนะในขณะที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่นั้นน่ะที่คักกัลยาณะเนี่ยนะซึ่งเป็นเสนาบดีเนี่ยก็เมื่อระแวงอย่างนั้นเบ็ดเสร็จก็หันมาทางวิทูสภะซึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่เกิดจากนางทาสีนั่นแหละที่ว่าถูกตำหนิไปทีนึงอ่ะที่กลับไปเยี่ยมพระประยุรญาติแล้วไปมาก็ไปรู้ละความจริงว่าตนเองนั้นเกิดเป็นลูกของนางทาสีนาของคนใช้ก็หันมาถามว่าพระสหายจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นตนเองจะเป็นเองเนี่ยพระเจ้าวิทูรภาก็บอกงั้นเป็นพอเป็นก็เลยยกเสวชัตให้กับวิทูรภาแล้วก็ให้พิธีทำพิธีเบ็ดเสร็จตรงนั้นเลยแล้วก็เสด็จกลับให้พระเจ้าวิทูรภาเสด็จกลับพอเสด็จกลับไปได้แต่ก็ให้นางสนมกำนันกับไม้ไว้ในตวงแล้วก็ให้ดาบไว้ด้วยอันบอกว่าถ้าตามไปก็ตายอ่ะไปมาพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับเฝ้าพระเจ้าได้เวลาสมควรแล้วกลับมาเรียบร้อยแล้วจะทำไงจะตามไปก็ไม่ได้ก็นึกถึงว่าจะต้องไปพึ่งหลานแล้วหลานก็คือใครพระเจ้าชาติศัตรูอยู่ที่ไหนตอนนั้นน่ะกรุงกบิลพัสดุ์ก็บ่ายหน้าไปกบิลพัสดุ์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนอาหารก็หมดพอไปถึงเมืองราชคฤห์ประตูเมืองก็ปิดก็เลยไปนอนอยู่หน้าประตูซึ่งเป็นศาลาเก่าๆนางสนมก็ไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นก็กังวลกังวายทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งตอนนั้นอากาศก็เริ่มเย็นก็มานอนตอนนั้นอายุ80แล้วก็นอนหนุนตักนางสนมแล้วก็สวรรคตตรงนั้นเลยมาพอรู้พระเจ้าประเสริฐที่ตายแล้วก็ร้องไห้คนก็เริ่มมามุงดูนะเข้าเรื่องก็ไปถึงพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูก็มาดูอ้าวพระเจ้าประเสริฐที่เป็นลุงนั่นแหละนะในตอนนั้นเป็นลุงเป็นหลานกันนั่นแหละก็ทำชาวบรรณกิจยิ่งใหญ่แค้นมากแค้นพระเจ้าวิทูรภามากก็จะยกกองกำลังไปเล่นกันหนึ่งทั้งอมาตย์ก็บอกว่าโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นดีกว่าผูกมิตรดีกว่าจะไปสู้ทำไมยังมาสู้แล้วก็เสียศูนย์เสียกองกำลังเพราะจริงๆก็สมควรอยู่แล้วพระเจ้าวิทูรภาก็สมควรได้อยู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละการเมืองบุคคลเปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนการปกครองก็เปลี่ยนไม่มีอะไรแน่นอนพอจะมองสถานการณ์บ้านเมืองออกไหมเนี่ยก็เงี้ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเรื่องปกติก็ชิงกันก็สมอย่างที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ยอมปลูกต้นอนันตโพเห็นไหมที่ให้นาถาพินิกาเป็นคนปลูกเพราะคำนึงว่าอำนาจตนเองนั้นน่ะไม่แน่นอนเพราะถูกยึดอำนาจเมื่อไรคนก็จะแค้นก็จะพาไปตัดต้นพระศรีมาโพเข้าให้เดียวก็เลยบอกงั้นให้นาถาพินิกาเป็นผู้ปลูกต้นโพต้นนี้ก็เลยมีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกคราวทุกวันนี้ที่เราไปกราบไหว้กันถ้าไปที่ประเทศอินเดียใครไปกราบไหมยังจะมาอย่าลืมไปกราบซะเลยเดี๋ยวลมหายใจขาดก่อนนั่นเลยไปกราบซะ 2,000 กว่าปีใช่ไหมตอนนี้พระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่อันนี้ก็เล่าสรุปให้ฟังตรงนี้ดังได้สดับมานะครั้งที่พระเจ้านามว่าปทุมมุตระนะพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นขณะบดีบังเกิดในตระกูลของ
หังสาวดีฟังธรรมกถาของพระบรมศาสดาเห็นพระบรมศาสดานะสถาปนาอุบาสกคนหนึ่งในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกผู้ถวายทานเนี่ยนะเป็นทานบดีนะกระทำกุศลที่ยิ่งยวดไปปรารถนาตำแหน่งนั้นเนี่ยท่านเกิดทันสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนาถานปิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยท่านเห็นบุคคลที่ถูกสถาปนาในตำแหน่งที่เลิศท่านก็ปรารถนาฐานะนั้นอย่างเราได้ฟังข่าวของอุบาสกอย่างนี้หรือฟังข่าวอุบาสิกาอย่างนางวิสาขาเนี่ยคิดอยากจะได้ตำแหน่งแบบนี้บ้างไหมหรือช่างใครจะได้ตำแหน่งไหนก็ช่างเขาไม่สนใจแล้วไม่เอาอะไรกับเขาแล้วเราแต่นี้ท่านก็คิดบังเกิดในเรือนนะต่อมานี่นะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเป็นเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกับด้วยที่ทานกุศลที่ตนเองทำนี่นะจากพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสนกับนี่นะอยู่ในสองสถานะมนุษย์กับเทวดาถ้าอย่างเราล่ะตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนจนถึงองค์เนี้ยเราอยู่กี่สถานะรู้ไหมมนุษย์กับเทวดามนุษย์กับเทวดาอยู่อย่างนี้หรือไม่เชื่อไหมว่าอยู่แค่นี้ไม่เชื่อเลยเลยอย่างเราเนี่ยให้สังเกตดูการบำเพ็ญทานกุศลเป็นประเภทโลภะปริวาริตาทานังหรือเปล่าให้ทานที่มีโลภะเป็นบริวารไหมหรือโทสะปริวาริตาทานังให้ทานแบบมีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมไหมหรือโมหะปริวาริตาทานังมีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมในการเดินทานกุศลไหมศีลกุศลล่ะมีโลภะเป็นบริวารโทสะเป็นบริวารหรือโมหะเป็นบริวารหรือฟังธรรมฟังธรรมภาวนากุศลมีโลภะเป็นบริวารไหมถ้าใครมีถีนมิทาเป็นบริวารไม่โลภะก็โทสะเป็นบริวารแวดล้อมถ้าบุญนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีประเภทโลภะหนาแน่นโทสะหนาแน่นหรือโมหะหนาแน่นตามสภาพการเป็นคนขี้โกรธมักโลภมักโกรธมักหลงอยู่อย่างนั้นแหละออกจากอกุศลธรรมอลามกก็ไม่ได้บรรลุอย่าหวังเลยเนี่ยยากมากฉะนั้นจะให้เจริญทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลอย่าเดินประเภทโลภะปริตะปริวาริตาทานังอย่าไปมีโลภะเป็นบริวารอย่ามีโทสะเป็นบริวารอย่ามีโมหะเป็นบริวารเข้าใจไหมมีโลภะเป็นบริวารอย่างไรมีโลภะทิฏฐิมานะเป็นบริวารเนี่ยนี่กลุ่มโลภะถ้าโทสะเป็นบริวารก็มีโทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะเป็นบริวารและมีถีนมิทาด้วยทั้งสองตัวเนี่ยโมหะปริวาริตะโอ้โหเยอะเลยตัวเนี้ยโมหะหิริกะโนตบะอุตจะแวดล้อมด้วยอกุศล12อีก14อะอกุศลเจได้14นั่นแหละถีนมิทาแล้วก็วิจิกิจฉาด้วยอย่าทำพระเจ้าบอกอย่าไปทำอย่างนั้นอานัทพระเจ้าบอกเธอทั้งหลายอย่าเบียดเบียนตัวเองเลยคือเดินทางกุศลเกลอย่าไปเบียดเบียนตัวเองแบบนี้ศีลกุศลก็อย่าไปเบียดเบียนตัวเองแบบนี้ภาวนากุศลมีการฟังธรรมแสดงธรรมเป็นต้นก็อย่าไปทำอย่างนี้ถ้าหากว่าในขณะที่ฟังธรรมเกิดมันง่วงทำไงก็ลุกยืนซะลุกยืนเลยขอไม่ใช่ไปนั่งซึมๆอย่างนั้นนะเป็นโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะหรือโมหะเป็นบริวารแวดล้อมเนอะพอจะจับประเด็นได้ไหมตรงนี้อย่าไปทำแต่ถ้าเป็นอะโลภะอโทสะอโมหะดีทาน6อย่างไปดูดิในคำสอนเราจะให้ทานแบบไหนจะรักษาศีลแบบไหนหรือจะเจริญภาวนาแบบไหนก็ไปเลือกเอาเนี่ยนึงทีนี้ต่อมานี่นะในพุทธบาตรการนี้บังเกิดในตระกูลของสุมนเศรษฐีกรุงสาวัตถีชนทั้งหลายก็ตั้งชื่อแก่เขาว่าสุทัตตะเป็นลูกของสมุนเศรษฐีต่อมาเขาดำรงอยู่ในคารวาสวิสัยเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีทำไมจึงเรียกว่าทานบดีมีทาสทานสหายทานและก็ทานบดีใช่ไหมสามีทานนั่นเองทานบดีนี่ก็แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรดีทานบดีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทานบดีแปลว่าอะไรอ้าวแม่ชีอยู่ข้างหลังอ่ะทานวดีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร
ฐานบดีอะไรนะถ้าสถานนี้แปลว่าอะไรสหายทานนี่แปลว่าอะไรสามีทานและฐานบดีเนี่ยและประธานาธิบดีแปลว่าอะไรเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีทานเป็นใหญ่ไหมในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยตื่นขึ้นมาลมหายใจแรกพบว่าคิดอยากจะให้จะให้ทุกลมหายใจเข้าออกมีแบบนั้นไหมชีวิตเราอ่ะมีแต่จะเอาจะเอาอยู่นะจะให้จะให้ที่ไหนแล้วเรามันเป็นฐานบดีไม่ได้คนที่เป็นฐานบดีเนี่ยเขาเอาทุกข์ของคนอื่นมาก่อนนะเป็นใหญ่ในการให้คิดที่จะให้ถ้าไม่ได้ให้แล้วไม่ได้กินไม่ยอมกินไม่ยอมบริโภคถ้าเราถ้าไม่ได้กินแล้วเราจะไม่ให้ใครมันคนละเรื่องกันเข้าใจป่ะแล้วเป็นงั้นจริงไหมตื่นมาเราจะไปรีบซื้ออาหารเราจะไปซื้อเลี้ยงคนอื่นหรือเลี้ยงตัวเองนั่นแหละจะไปซื้อให้ลูกแท้ๆยังเห็นของดีๆขอหยิบใส่ปากกินก่อนทำอาหารไปก็หยิบใส่ปากกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฐานะพอดีได้ไหมให้คนอื่นก่อนตนเองยอมอดยอมอยากก่อนนะก็ตั้งอัธยาศัยว่าถ้าไม่ได้ให้คนอื่นจะไม่บริโภคอ่ะแล้วให้ก็ไม่ใช่ให้ของเร็วๆด้วยนะให้ของประณีตด้วยให้ของอย่างดีด้วยก็กลับไปทำเสียจะได้เป็นฐานะพอดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ไหมโอ้ทำอย่างนั้นนะเนี่ยเวลาผู้มาฟังถามก็นั่งหาน้ำไว้รอเลยที่ถ้าใครอยู่ตรงเนี้ยรีบมาก่อนเขาเลยที่ตั้งน้ำเขาไว้ใครมาก็น้อมเอาน้ำถวายน้ำให้เลยให้ทานเนี่ยก็พ้นทุกข์ได้นะทำอย่างเงี้ยบางแห่งนี่นะเขาทำแม้กระทั่งพระขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มเช็ดเท้าให้พระแล้วนะขนาดนั้นนะเขาทำอย่างไรเขาทำทำไมเขาไม่ใช่ว่าเขาทำเพื่อเขาต้องการจะทำของที่เลิศทำของที่ประเสริฐโบราณทำอย่างนี้เลยนะเวลามีพระขึ้นบ้านเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่รอเช็ดเท้านะใช่ไหมให้พระนั่งนั่งเบ็ดเสร็จก็จุ่มเท้าก็นวดเช็ดแบบทุกองนะเช็ดอย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนานๆจะเจอสักรายนึงเจอแต่ละทียังตกใจโอ้ยังมีเหลือหรือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีเจอหน้าพระว่าไงท่านสบายดีไหมพระก็โอ้ยอายอายอยากจะโค้ชข่าวคุยกับโยมเลยบอกเจริญพรมาก็อยู่ตามอัตภาพไม่โอ้ก็อะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมเรื่องจริงเป็นงั้นจริงไหมเราทำกันไม่เป็นอายกันหมดแล้วพระก็อายโยมโยมก็อายพระประหลาดแท้เนี่ยไม่รู้สังคมอันนี้ขนาดรุ่นเรายังขนาดนี้นะสงสัยไปสองสามรุ่นนี่สงสัยพระกับโยมกอดคอคุยกันโอ้เจอหน้าพระก็มาเพื่อนเที่ยวกันหน่อยก็กลัวจะอย่างนั้นเข้าให้อันนี้ขนาดรุ่นศึกษาพิธรรมนะเนี่ยใช่ไหมหรือเห็นเป็นปรมัตถ์ไปหมดเห็นว่าไม่มีอะไรหรอกวินัยลืมเลยอันนี้เป็นเรื่องวินัยนะเป็นเรื่องวินัยเป็นเรื่องอัปจายนะการประพฤติอ่อนน้อมอ่ะแล้วยิ่งไปแสดงธรรมไปอะไรที่ไหนไอ้ดูในห้องคล้ายๆจะเคารพกันไปเจอข้างนอกอยู่ไปคนละทางเลยเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องก็โอ้ก็ทำให้คิดอะไรเยอะๆขึ้นมาเยอะเนี่ยพระหลายองค์ที่รู้จักกันนะบอกเนี่ยไปช่วยบรรยายแทนผมบางทีโอ้ยไม่ไปหรอกทำทำไมกลัวโยมกลัวเลยบางองค์ไม่ค่อยอยากมาเลยผมไม่เอาถ้าคุยเป็นตัวเป็นการส่วนตัวเอาให้ไปนั่งพูดอย่างอาจารย์ไม่เอาเราก็ว่างั้นเนี่ยโอ้เหนื่อยมากเลยก็ทีนี้สุทัสสาเนี่ยต่อมาก็ดำรงอยู่ในคารวะที่สายเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีได้ชื่อว่าเป็นได้ชื่อว่านาถาปินิกะนะอันเป็นชื่อที่เขาได้ปรารถนาไว้ผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนยากเนี่ยเขาใช้เกวียน500เล่มเกวียนเนี่ยบรรทุกสินค้าไปยังเรือนของเศรษฐีที่เป็นสหายของตนอยู่ในกรุงราชคฤห์ในสมัยนั้นนาถาปิณิกะเศรษฐีเป็นน้องเขยของราชคฤหะเศรษฐีที่กรุงราชคฤห์เนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีแต่ละเมืองเนี่ยนะก็จะต้องมีเศรษฐีประจำเมืองถ้าเมืองไหนมีเศรษฐีเยอะ
เมืองนั้นเศรษฐกิจก็ดีใช่ไหมประเทศไทยมีเศรษฐีใหญ่อยู่เยอะไหมไม่เยอะหรอกถือว่าน้อยถ้าเทียบกับต่างประเทศใช่ไหมที่จริงเศรษฐีในประเทศไทยหรือในประเทศทั้งหลายเนี่ยน่าจะศึกษาประวัติของอนาถหรือนางวิสาขาจะได้รู้ว่าท่านเหล่านี้เจริญกุศลกันยังไงจะได้รู้สมัยนั้นราชกษัตริย์เศรษฐีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นจึงได้สั่งทาสกรรมกรทั้งหลายและพันนายบอกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงจงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสเลิศที่จะถวายภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้เป็นกิจการใหญ่โตไหมท่านนิมนต์มีพระพุทธเจ้าประทับด้วยใหญ่โตมากเลยนะใครเคยทำบุญเลี้ยงพระถึง500รูปไหมนิมนต์พระมาที่บ้านที่อะไรร้อยรูปเคยไหมไม่เคยเลยหรือไม่จำเป็นเนี่ยกางเต็นท์ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมกางเต็นท์ขอใช้สถานที่ใครหน่อยก็ได้ทำสักครั้งที่ในชีวิตเนี่ยใช่ไหมไม่เห็นยากเลยทำอย่างสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขานิมนต์พระนี่นะเอาอย่างบ้านของอนาถาปิณฑิเกสกาเศรษฐีนี่นะท่านจะมีอาสนะตั้งไว้เลย500ทุกวันเวลาพระมาเนี่ยนะท่านจะนิมนต์พระวันละ500 500มาที่บ้านอาจจะมาไม่พร้อมกันหรืออย่างไรก็แล้วแต่นี่นะมาเบ็ดเสร็จท่านก็รับบาตรนะก็ไปเบ็ดเสร็จก็ตักอาหารใส่พระก็นั่งรอที่อาสนะอมบาตรไปถวายถวายถวายบางองค์ก็ฉันตรงนั้นไม่องค์ไม่ฉันก็กลับไปที่ไหนก็แล้วท่านก็เลี้ยงพระอย่างเงี้ยวันละ500 500อย่างเราก็เลี้ยงสักวันละ50องค์ได้ไหม10ก็ได้นะวันละ10ก็ได้วันละ5ก็ได้ป่ะวันละองค์ไม่ได้สักวันเลยเหนื่อยเหนื่อยหมดเลยต้องทำดูสิสักวันละองค์ละองค์ละองค์เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องทำอย่างนั้นแล้วมั้งแต่ว่าจริงๆก็คือโดยมากเขาก็จะนิมนต์มารับเสร็จแต่ยังว่าในเดี๋ยวนี้ก็ความยุ่งยากเราไปจัดให้มันยุ่งยากกันเองแต่ก่อนใช้บาตรอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็มีอะไรไม่ยุ่งยากอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ไปจัดเป็นวงเป็นอะไรโอ้ยุ่งยากเยอะยอมไปทําประเพณีให้เสียกันเองในตรงนี้ไม่ใช่พระบางทีพระบางองค์ไปฉันในบาตรเขินไม่รู้จะฉันยังไงแล้วฉันไม่เป็นแล้วก็ลําบากเลยตัวเนี้ยขณะนั้นนะอนาถปิณฑิกเศรษฐีคิดว่าเมื่อเรามาครั้งก่อนท่านเครื่องบดีนี้จัดธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนาภาษากับเราผู้เดียวบัดเนี้ยมีท่าทางเปลี่ยนไปทั้งสั่งทาสกรรมกรทั้งหลายพนายท่าพนายพวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตู่ต้มหุงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดอาหารที่มีรสเลือดเป็นต้นก็มาเริ่มคิดทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่ก่อนนี่นะอนาถเวลาจะมาทำการค้าที่กรุงราชคฤห์ถ้าเดินทางมาจากสาวัตถีจะต้องใช้พักเกวียนเนี่ยนะกองเกวียนประมาณ500เล่มเกวียนอยู่ข้างนอกห่างประมาณโยชน์หนึ่งจากในเมืองเนี่ยแล้วก็ส่งประเภทม้าเร็วหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีการติดต่อประสานงานกันเพราะว่าเป็นกองกำลังเป็นกองค้าที่ใหญ่มากก็ไม่กล้าเข้ามาในเมืองเลยนะก็ต้องตั้งกระบวนอยู่ข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนในการค้าขายกันระหว่างเมืองต่อเมืองอ่ะอย่างนี้เขาเรียกเป็นการค้าขายระหว่างรัฐต่อรัฐเป็นไปอย่างนั้นเศรษฐีก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมาครั้งนี้นะตนเองมาพักแล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยให้มีธุระทำธุระเบ็ดเสร็จก็จะดูแลตนเองอย่างดีครั้งนี้ทำไมเป็นอย่างนี้หรือคงจะมีงานอาวหามงคลวิหวาหามงคลประกอบมหายันหรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมมคตราชพร้อมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันรุ่งขึ้นกำมังก็คิดอย่างนี้เนอะครั้งนั้นราชกษัตริย์เศรษฐีสั่งทาสกรรมกรแล้วก็เข้าไปหาอนาถปิณฑิกะคฤหบดีนั่งสนทนากันณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอนาถก็ได้คฤหบดีถามบอกว่าท่านคฤหบดีคราวก่อนเมื่อฉันมาเนี่ยท่านได้จัดธุระทุกอย่างเสร็จแล้วก็สนทนากับฉันผู้เดียวนะบัดนี้ท่านมัวสารวนสั่งทาสกรรมกรถ้ากระนั้นพวกท่านจงลุกแต่เช้าตู่บ้างต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงนะช่วยการจัดหาอาหารที่มีรสเลิศอร่อยบางทีท่านคฤหบดีจะมีงานอาวหะมงคลวิวาหะมงค
หรือจะประกอบมหายานมหายานก็คือมหาทานเนี่ยจะเป็นการแจกทานอย่างใหญ่หรือยังไงหรือจะทูลเชิญพระเจ้ามีมิสารหรือเปล่าพร้อมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ก็มั่งข้าพเจ้าก็เลยคิดแบบนี้ราชกาลเศรษฐีตอบว่าท่านขนบดีฉันไม่ได้มีงานอาวหามงคลนะว่างั้นพอตอนมืดแล้วใช่ไหมตอนค่ำก็นั่งคุยกันหรืองานวิวาหามงคลน่ะแล้วก็ไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามหาราชนะพร้อมทั้งกองพลมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ที่ถูกนะฉันจะประกอบมหายันมหายันก็คือมหาทานฉันได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อมาถวายพระทหารในวันพรุ่งนี้โอ้โหพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าคำเดียวแค่นี้นะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตกใจเลยท่านถามย้ำบอกพระพุทธเจ้าดังนี้ใช่ไหมข้าพเจ้าก็บอกว่าใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกพระพุทธเจ้าใช่ไหมคล้ายๆว่าเอ้หูอื้อไปหรือเปล่าท่านก็ย้ำบอกจ้าใช่แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย้ำเนี่ยพอครั้งที่สามแม้เสียงว่าพุทธะก็ยากที่จะหาได้ในโลกเอาอะไรตัวนี้อุทานในใจแล้วว่าเสียงเนี้ยเสียงคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเขารู้ความหมายใช่ไหมไม่ใช่พุทธเท่าเข้าโทออกนะพุทโธเนี่ยหมายถึงตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้ทุกข์ตรัสรู้เหตุให้เกิดทุกข์ตรัสรู้ความดับทุกข์ตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์สะเทือนใจอ่ะเราคำว่าพุทโธที่เราเฉยเฉยไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยพุทโธเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกไม่มีอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าเราเวลาอ่านประวัติของพระพุทธเจ้านี่ตื่นเต้นกันไหมหรือเฉยเฉยเนี่ยตรงนี้บ่งบอกถึงอัธยาศัยคนไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ย ท่านขณะวดีฉันสามารถจะเข้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเวลานี้ได้ไหมถามทันทีราชกาลเศรษฐีบอกว่าเวลานี้ไม่ควรที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นควรจะไปเฝ้าพรุ่งนี้จะถึงจะเข้าเยี่ยมพระพุทธเจ้าได้หลังจากนั้นก็แยกกันเข้าที่พักอนาถาปิณิกาเศรษฐีนอนนึกคำว่าพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ตลอดเลยคิดตลอดตรึกตลอดจิตเวลาจะคิดเรื่องอื่นไม่เป็นอันคิดแล้วหวนกลับมาคำว่าพุทโธพุทโธกระชากใจอยู่กับอารมณ์เดียวตลอดเลยทำไงเนี้ยเคยเป็นไหมนอนไม่หลับอ่ะเคยคิดถึงใครสักคนแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเคยไหมไม่เคยเลยใช่ไหมถามจริงเคยไหมเอ้าคนที่เคยแต่งงานแล้วเนี่ยเคยไหมไม่เคยเลยเด้ออ๋อมีเหมือนกันเลยคิดครึ่งคืนเลยใช่ไหมแต่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้าถึงครึ่งคืนไหมโอ้ทำไมขนาดนั้นเอาไปคิดใหม่แล้วเนี่ยว่าไงยมนวลเคยคิดถึงฮะไม่คิดถึงพระเจ้านะไม่เคยคิดถึงทั้งครึ่งคืนเนี่ยโอ้นี่บ่งบอกอะไรชัดเลยเนี่ยเป็นไงเอาไปชี้บวชมากี่ปีแล้วมีไหมคิดถึงพระเจ้าแล้วนอนไม่หลับอันนี้จะได้รู้จากตัวเองนะรู้จากเหตุคือรู้จากพระธรรมพระบาลีรู้จากพุทธพจน์รู้จากพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระภิธรรมปิฎกรู้จากทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายขุททกนิกายนิกาย5ใช่มั้ยรู้จักองค์9ด้วยสุตตะคิยะเวยากรณาคาถาอุทานีติวุตกาเป็นต้น9อย่างจนถึงเวทาระนั่นแหละทีนี้คำว่ารู้แปลว่าเข้าใจรู้จำได้รู้อัฏฐะรู้เหตุและรู้ผลก็คือรู้ว่าอัฏฐะรู้ความหมายของคำสอนประการต่อมารู้จักตนไหมตอนนี้รู้จักหรือยัง1ตนมีศรัทธาแค่ไหนรู้หรือยังรู้หรือยังถ้ารู้ก็คือว่าในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้ากันแค่ไหน
แล้วที่ปรารถนาพ้นทุกข์พ้นทุกข์อ่ะดูตรงนี้เนี่ยดูคนที่เขาจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาคิดถึงพระเจ้าทั้งคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับเข้าใจยังเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นแบบนี้นี่คืออัธยาศัยของคนปรารถนาพ้นทุกข์เขาถึงบอกว่ามีศรัทธาแค่ไหนมีศีลแค่ไหนสั่งสมสุตตะแค่ไหนตอนนี้จำคำสอนได้กี่คำจาคาจิตจะคิดจะสละเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยคิดจะสละถึง24ครั้งไหมเอาชั่วโมงละครั้งเนี่ยเอาอย่างหยาบเลยเนี่ยปัญญาเอากรรมสกตาปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมแค่ไหนตอนเนี้ยไม่ต้องเดินถึงฌานนะปัญญาวิปัสสนาปัญญามรรคปัญญาผลปัญญาจนถึงปัจเจกปัญญาหรอกเอาแค่ขนาดเนี้ยเขาเรียกรู้จักตนถ้าไม่รู้จักตนเองแล้วหลงไหมหลงตอนนี้หลงไหมตอนนี้รู้บ้างหรือยังว่าตอนมีศรัทธามากหรือมีศรัทธาน้อยมากเลยน้อยมากเลยน้อยศรัทธาน้อยไม่ใช่ศรัทธามาก7วันฟังพระธรรมครึ่งวันเนี่ยไม่ถึงครึ่งวันเนี่ยถือว่าศรัทธาน้อยน้อยไหมโยมศรัทธาน้อยหรือมากน้อยศีลเราบกพร่องหรือว่าสมบูรณ์ตลอดเนี่ยเขาเรียกรู้จักตนเองถ้าไม่รู้จักตนเองเนี่ยประเมินสถานการณ์ไม่ออกก็แค่อยากบรรลุแค่นั้นเองโลภะก็อยากบรรลุได้มันหลอกเราไม่อยากบรรลุจริงหรอกมันหลอกแต่นี้ท่านก็บอกว่าจากนั้นอนาถาภิณิกาเศรษฐีก็นึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้จะเฝ้าพระพุทธเจ้าพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเธอลุกขึ้นกลางคืน3ครั้งสำคัญว่าสว่างนอนตรึกพุทธคุณเป็นอารมณ์ตลอดพุทโธนี่เนี่ยพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วใจก็ล้ำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นสำคัญว่าสว่างแล้วลุกขึ้นอยู่อย่างนั้นนะสำคัญว่าสว่างเนี่ยนะทีนี้ลุกขึ้น3ครั้งเข้าใจว่าสว่างแล้วเนี่ยก็เดินไปทางที่จะไปประตูที่ศรีตะวันเนี่ยพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ประตูเรือนอยู่ชั้นที่7เนี่ยอมนุษย์คือกลุ่มเทวดาเปิดให้เลยตอนนั้นน่ะที่ท่านระลึกเนี่ยนะระลึกจนอะไรรู้มั้ยไอ้แสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากตัวอันนี้แปลว่าอำนาจของปราปีติใช่ไหมปราโมทปัสสัทธิปราโมทปีติปัสสัทธิว่าแสงสว่างเกิดไนยะบอกว่าแสงสว่างนั้นออกพุ่งออกจากกายท่านเลยปีติขนาดนั้นนี่เหลือประมาณเลยเนี่ยปีติออกจริงๆนะอย่าแปลกใจนะว่าคนบางคนที่เขามีแสงออกจากตัวได้อำนาจของสมาธิก็นี่เหมือนกันแสงสว่างออกท่านก็เดินมาเรื่อยทีนี้พอเดินมาเบ็ดเสร็จเนี่ยนะแสงสว่างได้หายไปความมืดก็ปรากฏแทนที่ความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองก้าวบังเกิดแล้วเธอคิดก็จะกลับจากที่นั้นนั่นดีทั้งตอนนั้นประตูเมืองเปิดเลยเนี่ยนะขณะนั้นน่ะสีวะกะยักษ์ไม่ปรากฏรูปร่างได้ยินแต่เสียงได้กล่าวคาถาเวกล่าวคาถาบอกว่าช้าง 100,000 ม้า 100,000 รถม้าอัสดร 100,000 สาวน้อยประดับต่างหูเพชรอีก 100,000 ก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่16แห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่งเชิญก้าวไปข้างหน้า